สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการหมอยามาตอบคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกบางที่กำลังจะได้รับการรักษานอกเหนือจากการเสริมแคลเซียมแล้วนะคะในปัจจุบันก็มียาที่ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุนหลายกลุ่มเลยทีเดียวค่ะแต่ยาที่จะพิจารณาใช้เป็นกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มบิสฟอสโฟเนตค่ะซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในการใช้การรักษาโรคกระดูกพรุนอยู่นะคะยาตัวนี้มีข้อดีค่ะแต่ก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้ควรที่จะศึกษาข้อมูลของยาตัวนี้ให้ดีค่ะรวมไปถึงยาตัวนี้มีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างจะแตกต่างกับยากินชนิดอื่นๆนะคะดังนั้นเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันเลยค่ะว่าหลังจากได้รับยาตัวนี้แล้วเราจะมีวิธีการกินยาหรือว่ามีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างมาชมกันเลยค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตในปัจจุบันมีหลายตัวเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอะเลนโดเนตไอแบนโดเนตและไลเซโดเนตนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสลายกระดูกนอกเหนือจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ที่ช่วยสร้างกระดูกได้อีกด้วยค่ะและในรูปแบบที่มีใช้กันอยู่นะคะก็มีทั้งแบบรับประทานแล้วก็แบบฉีดค่ะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงยากลุ่มนี้ที่อยู่ในรูปแบบรับประทานนะคะสำหรับยาในกลุ่มนี้ที่นิยมใช้อย่างมากในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือตัวยาที่ชื่ออเลนโดเนตหรือเราอาจจะคุ้นหูในชื่อกันค่ะว่าฟอสซาแมกนั่นเองค่ะซึ่งยากลุ่มนี้จะมีข้อบ่งใช้ในการรักษาและป้องกันภาวะกระดูกพรุนนะคะซึ่งจากการศึกษานะคะก็พบว่ายาตัวนี้สามารถที่จะใช้ป้องกันภาวะกระดูกสันหลังหักและป้องกันภาวะกระดูกสะโพกหักได้นะคะรวมไปถึงป้องกันการหักของกระดูกบริเวณอื่นๆของร่างกายด้วยค่ะสำหรับความพิเศษของยาตัวนี้นะคะคนที่ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มนี้อาจจะเห็นความพิเศษแตกต่างจากยาตัวอื่นนะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วคุณหมอจะสั่งให้ทานแค่สัปดาห์ละครั้งค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นอะเลโดเนตที่ยี่ห้อชื่อว่าฟอสซาแมกนะคะก็จะให้ทานสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะโดยในแผงก็จะมีทั้งหมด4เม็ดนะคะเราก็เลือกทานสัปดาห์ละ1ครั้งก็คือทานแค่วันใดวันหนึ่งเช่นทานทุกวันศุกร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทาน1เม็ดในทุกวันศุกร์นะคะแผงนี้ก็จะทานได้อยู่1เดือนพอดีเลยนะคะสำหรับตัวฟอสซาแมกหรืออะเลนโดเนตนะคะตัวนี้โดยปกติถ้าทานทุกวันก็คือทานวันละ10มิลลิกรัมแต่ถ้าทานสัปดาห์ละครั้งก็จะทานอยู่ที่70มิลลิกรัมซึ่งขนาดเม็ดยาที่ทำออกมาขายก็คือเป็น70มิลลิกรัมตัวนี้ก็คือทานสัปดาห์ละครั้งนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะมีการศึกษาเปรียบเทียบค่ะว่าระหว่างทานยาตัวนี้สัปดาห์ละ1ครั้งกับทานยาตัวนี้ทุกๆวันละ1ครั้งนะคะให้ผลไม่แตกต่างกันในด้านการรักษาหรือผลของการรักษานะคะแต่จะแตกต่างกันตรงความร่วมมือของการใช้ยาของผู้ป่วยนั่นเองค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะยาตัวนี้ก็จะใช้ในกลุ่มคนที่ค่อนข้างสูงอายุแล้วก็อาจจะลืมได้บ่อยนะคะถ้าทานสัปดาห์ละครั้งก็จะช่วยป้องกันการลืมได้นะคะหรือถ้าลืมจริงๆในวันนั้นเช่นเคยทานทุกวันศุกร์ลืมทานวันศุกร์ทำไงนะคะก็คือสามารถทานในวันถัดไปก็คือเป็นวันเสาร์นั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้กลับมาทานทุกวันศุกร์เหมือนเดิมได้ค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะที่คุณหมอหรือเภสัชกรมักจะแนะนำเป็นพิเศษสำหรับยากลุ่มนี้เลยนะคะก็คือควรทานตอนท้องว่างค่ะเนื่องจากว่าตัวยาจะดูดซึมทางทางเดินอาหารได้ค่อนข้างน้อยค่ะก็คือประมาณแค่ 1% เท่านั้นนะคะแล้วก็จะเข้าไปที่บริเวณกระดูกอยู่แค่ประมาณ 60% ค่ะดังนั้นการที่เราทานในตอนท้องว่างยาจะถูกดูดซึมได้ดีกว่านะคะโดยคำแนะนำทั่วไปก็คือจะให้ทานหลังจากที่เราตื่นนอนนะคะก็คือทานก่อนที่จะทานข้าวอย่างน้อย30นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะและหลังจากที่ทานยาตัวนี้นะคะห้ามเอนตัวล้มตัวลงนอนนะคะเนื่องจากว่ายาที่ลงไปในกระเพาะแล้วถ้าเราเอนตัวลงนอนมีโอกาสที่จะไหลย้อนขึ้นมาที่บริเวณหลอดอาหารแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองได้มากนะคะจากการศึกษามีการพบว่าหลังจากที่คนไข้ทานยาไปแล้วเอนตัวลงนอนจะทำให้เกิดแผลที่บริเวณหลอดอาหารนะคะดังนั้นยาตัวนี้ก็เลยกำชับเป็นพิเศษค่ะ
ว่าหลังจากทานยาแล้วห้ามเอนตัวลงนอนต้องรออย่างน้อย30นาทีค่ะและเวลาที่ทานยาตัวนี้นะคะควรดื่มกับน้ำเปล่าอย่างน้อยสัก240 ml หรือประมาณแก้วหนึ่งนะคะไม่ควรทานยาร่วมกับพวกน้ำแร่ชากาแฟนมน้ำผลไม้นะคะเนื่องจากว่าจะไปลดการดูดซึมของตัวยาค่ะและเวลาทานยาก็ควรกลืนเข้าไปทั้งเม็ดนะคะไม่เคี้ยวไม่อมไว้หรือว่าไม่ดูดเม็ดยาหรือบดเม็ดยานะคะเนื่องจากว่าถ้ามีตัวยาค้างอยู่ในบริเวณช่องปากหรือว่าหลอดอาหารจะทำให้เกิดแผลได้มากขึ้นนะคะส่วนผลข้างเคียงในด้านอื่นๆนะคะจากการศึกษาก็พบว่าเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยในระยะยาวค่ะดังนั้นการใช้ยาตัวนี้อย่างต่อเนื่องก็มีข้อมูลความปลอดภัยค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะแต่ที่ระมัดระวังเป็นพิเศษก็อย่างที่บอกค่ะซึ่งเราสามารถป้องกันได้นั่นก็คือทานยาให้ถูกต้องถูกวิธีตามที่เภสัชกรหรือแพทย์ให้คำแนะนำนะคะโดยสรุปแล้วก็คือยาที่ใช้รักษาโรคกระดูกพรุนกลุ่มบิสฟอสโฟเนตนะคะมีข้อมูลความปลอดภัยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นที่ให้ไว้นะคะและยาตัวนี้ควรที่จะอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์แล้วก็ควรที่จะมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มยาค่ะสำหรับท่านใดที่ทานยากลุ่มนี้อยู่สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะและถ้าท่านอยากให้ต้องการทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถที่จะเม้นไว้ได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาอ่านอีกทีแล้วก็จะนำไปทำคลิปเพื่อให้ความรู้แก่เพื่อนๆต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกใน YouTube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทางเพจ Facebook บัณฑิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น TikTok สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบัณฑิตกายภาพใน TikTok นะคะและท่านใดที่ใช้ LINE สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ @bandit_physio ซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ